คลิปนี้เราจะสอนการซ่อมเครื่องซักผ้าด้วยตัวเองนะครับเป็นเครื่องซักผ้าชาร์ปนะครับปัญหาก็คือถังปั่นมาไม่ปั่นนะครับก็นะครับถอดไอ้สายยางนะครับสายน้ำออกนะครับปึ๊บนะครับปิดวาล์วก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ถอดฝาครอบถอดฝาครอบตรงนี้นะครับจะมีสกรูล็อกอยู่2ตัวนะครับหลังจากนั้นก็เอาแกะตัวนี้นะครับอย่าลืมปิดสวิตช์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีกิ๊บอยู่2อันนะครับแกะออกมาปุ๊บกิ๊บออกมาครับกิ๊บมานะครับมันจะมีตัวท่อยางตัวนี้นะครับท่อยางอยู่นะครับให้แกะกิ๊บตรงนี้ครับแกะกิ๊บตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็จะดึงท่อยางออกมาได้พอดึงออกมาเสร็จแล้วก็เอาตัวน้ำนะครับฉีดล้างเข้าไปนะครับแค่นั้นนะครับเครื่องก็จะสามารถปั่นแห้งได้